สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่15กรกฎาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักทางนี้ระหว่างวันราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในช่วงเช้าบริเวณ 1,419.75 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนย่อตัวหรือปรับฐานลงในช่วงบ่ายประมาณ 1,409.24 ปัจจุบันราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอยู่บริเวณ 1,416.56 บวกเล็กน้อยประมาณ 1.26 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทางนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำจับตาการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐซึ่งบริษัทบนกระดาน S&P 500จะเริ่มรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในช่วงสัปดาห์นี้ทางนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการประจำไตรมาส2ของบริษัทจดทะเบียนในกระดาน S&P 500จะอ่อนแอโดยคาดการณ์ว่าไตรมาส2ผลประกอบการจะชะลอตัวลงประมาณ 0.2% จากช่วงก่อนหน้าของปีเดียวกันขณะที่รายงานผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่จะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้โดยวันนี้เองจะมีการรายงานของธนาคาร City Group และจะเป็นโกลแมนแซ็กส์ Wells Fargo JP Morgan ในวันอังคารส่วน Bank of American จะเป็นวันพุธและ Morgan Standard จะเป็นวันพฤหัสทั้งนี้หากรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารมีทิศทางที่ชะลอตัวหรือย่ำแย่ลงข้อมูลหรือสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่มีการทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์มีทิศทางปรับฐานหรือชะลอตัวลงซึ่งการร่วงลงของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อ่อนแอมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหากตัวเลขเศรษฐกิจมีทิศทางค่อนข้างสดใสสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็จะกลับไปสนับสนุนหรือส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมขยับขึ้นต่อซึ่งก็จะส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำได้เช่นเดียวกันทางนี้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยหรือทราบความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวราคาทองคำจึงมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักเนื่องจากนักลงทุนยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำทิศทางราคาทองคำและประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอีกครั้งในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ตึงเครียดค่อนข้างสูงเนื่องจากจีนมีการแสดงความไม่พอใจที่สหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวันทั้งนี้ล่าสุดโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนมีการกล่าวว่ารัฐบาลและบริษัทของจีนจะไม่อนุญาตให้บริษัทของสหรัฐที่มีการเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธกับไต้หวันมีการทำธุรกรรมทางการค้ากับทางการจีนซึ่งก่อนหน้านี้จีนระบุว่าจีนตั้งใจจะคว่ำบาตรบริษัทของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอนุญาตการขายอาวุธให้กับทางไต้หวันซึ่งอาวุธดังกล่าวมีทั้งขีปนาวุธและรถถังแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะประสบความยากลำบากหากนำข้อมูลหรือสถานการณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันไปเป็นปัจจัยประกอบนอกจากนี้เองในส่วนของ Bank of American มีการคาดการณ์ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกภายในปีนี้และปีหน้ามีทิศทางที่ชะลอตัวลงโดยนักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of American ชื่อว่านายอีธานมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตเพียง 3.3% ในปีนี้และปีหน้าซึ่งเป็นการปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวลงจากระดับ 3.6 และ 3.7% แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนซึ่งมุมมองดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงพยุงและสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตัวตลาดทองคำอย่างไรแล้วก็ตามสำหรับวันนี้ทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากทางฝั่งจีนมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างดีสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อสถานการณ์การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งยอดค้าปลีกออกมาในระดับที่น่าพึงพอใจขณะที่การเปิดเผยตัว GDP ประจำควอเตอร์2และ
ตัว GDP ที่มีการออกมาโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นการลงทุนในตัวตลาดหุ้นจีนให้มีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวบวกขึ้นมา 11.64 จุดหรือว่า 0.40% และดัชนี CSI 300ของจีนบวก 15.45 จุดหรือว่า 0.41%สถานการณ์หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำลงและยกเม็ดเงินเข้าสู่ตัวตลาดหุ้นของจีนหรือการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,403 1,392 และ 1,385 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,419 1,427 และ 1,439 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบทั้งนี้หากราคาย่อหรือปรับฐานลงไม่หลุดโซนแนวรับในโซน 1,403 ถึง 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนราคายังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบกรอบด้านบนในระดับ 1,419 ถึง 1,427 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำไว้อาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายหากราคาขยับหรือดีตัวเข้าใกล้โซนดังกล่าวแล้วรอเข้าซื้อเมื่อราคามีการปรับฐานและอ่อนตัวลงซึ่งนักลงทุนที่มีการถือสถานะซื้อหากรับความเสี่ยงได้น้อยเมื่อราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอาจจะชะลอการเข้าซื้อแต่หากราคาไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนสามารถถือต่อแต่หากราคาหลุดอาจจะสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนขณะที่หากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอยากจะเสี่ยงเปิดสถานะขายอาจพิจารณาในโซน 1,427 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้นักลงทุนในฝั่งตัว Go Future อาจจะวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเนื่องจากพรุ่งนี้ตลาด TFX จะปิดทำการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแต่ทองคำตลาดโลกยังคงมีการเคลื่อนไหวตามปกติดังนั้นนักลงทุนอาจจะพยายามลดการถือครองสถานะลงเพื่อเป็นการควบคุมความผันผวนของราคา